สวัสดีค่ะพี่น้องเข้าป่าหน้าแล้งครั้งแรกในชีวิตที่คิดที่มาหาพักสาบป่าที่เวลาเฮาหาเห็ดแล้วพอไหวไหมนี่แหละสวัสดีค่ะสวัสดีครับไอ้ขี้พึ่งสวนหุ่นอยู่ป้ายสูงสูงหุ่นไหมหุ่นจะเป็นเนี้ยมองสูงอันนั้นมันเกินก็เป็นจริงไปเบิ่งเบิ่งว่าสีใดหรือบ่ใดลองหาพักสาบพาเขาป้าเบิ่งค่ะพี่น้องหมดกันล่ะก่อนมืออื่นจังสิไปเพราะว่าไอ้เชิดเราติดภารกิจอยู่เราติดงานเฮ็ดบุญร้อยวันถวดเราอยู่พอยพอกันฮะนางตามไอ้ขี้โพนสวดไปหูเพื่อพักสาบบ่ล่ะโอ้มันหุ่นใจขึ้นเลยเป็นเพื่อนที่กำจัดกับคุณก็ได้อืมนี่มันเป็นน้ำนี่ว่านี่บ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นงางใบใหม่แกรบแกรบแกรบจังสีนี่คือสิบ่พอเฮ็ดหรอกเนาะโอ้สำหาเอาบ่พอนี่แหละนี่แหละพออยู่ป่าแล้วนี่ไว้ปุ้นนี่ช่วงปุ้นเดี๋ยวช่วงนี้ก็มีอันนี้เพื่อนหน่อยแต่เป็นเพื่อนเพื่อพออยู่มองหันมาเห็นจิตแม่แม่เดี๋ยวผู้บ่มีเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยแม่นเพื่อนใหญ่คือน้องทั้งป่ายแม่นพอแล้วแต่บ่ปิ้นยอดบ่ปิ้นตอนมาเก็บเฮ็ดนั่นสุดท้ายนั่นมันเป็นเครือเป็นยอดเป็นอ่อนเพราะแห้งล่ะนั่นเครือยะนางนั่นเครือพักสามเครือนี่นี่ปกติไอ้ที่เพิ่นเอาไปขายเพิ่นก็ตัดเอาจังซี่ล่ะพี่น้องดอนนี่ป้านี่โคกนี่เพิ่นก็ตัดเอาไปช่ําขายหลายอยู่ตัดเอาไปปลูกอยู่เฮือนหลายอยู่เห็นห้อยตัดหลายนั่นแหละแม่นนี่เพิ่นก็จะตัดเอาช่วงตาช่วงจังซี่นี่ช่วงตาว่าดอกปลูกบ่ขึ้นดอกนอกจากซื้อมาปลูกที่จะได้ล่ะเฮาก็สิเอาไปฝังไว้สวนร่องเมืองน่ะแม่นแต่ว่าต้นแม่พันธุ์ผมมีแล้ว2ต้นกําลังงามเลยตัดเป็นเครือขึ้นบ่ทันออกดอกอยู่หรือบ่ทันปงอู้ปรากฏเห็นใบอยู่ทั้งพูเดี๋ยวมึงรอนั่นถูกแดดเหลี่ยมๆดอกแม่นพูดสิเป็นดอกช่วงช่วงเมษาแม่นทั้งแม่พุ่นก็เป็นล่ะเป็นดอกช่วงเมษาแต่ว่าหั่นปลูกเองนี่ก็สินั่นไว้อยู่พอได้ฮดน้ําตลอดเฮาบ่มีของป่าหลายเนาะพื้นที่ราบห้างหมดแดงก็ยังบ่ไข่ถือว่าชิวๆครับพี่น้องพามาเล่นปลาแม่นพามาเล่นปลานานๆมาเผือกไอ้งาให้หนุ่มนะแม่นอ้าถมใหม่ห่มใหม่ห่มนี่แม่ต้นพอกคือต้นบกต้นพอกไปตานางคิดสมดีเนาะอ่าต้นพอกน่ะเป็นปู่ของพี่น้องน้ําเป็นเงินเพื่อเพื่อแปลกอย่างนึงนี่ลูกต้นพอกนี่หายากต้นน้อยมันนี่คิดว่าหันตัดอันนั้นอนาคตอาจสิดับดิบ่คือแม่นแม่นเอ็กซ์เล็กแม่นมื้อนี้ก็หากินน้ำข้างทางครับน้ำสายหัวเพิ่นแน่มันดิ้นถนนแน่ไปจังซี่แหละมีแต่แนวกินพี่น้องมื้อดอกนั้นกินแถวบ้านเฮานั่นบางท่านว่ามีแฟนคลับท่านหนึ่งเพิ่นคอมเมนต์มาตะกี้ว่าเพิ่นไปเก็บผักไหมเก็บผักเกษตรหรือเก็บผักหยังดอกอยู่ริมทางแล้วมันนี่คนเขาแนมผมก็เลยว่าเฮ้ยอย่าไปอยากอายเด้อท่านดอกให้เขาแนมจนเขาอยากอายเจ้าของนั่นท่านดอกคนเขาแนมนั่นคนนั่นแหละเขาอยากเขาเหลือใจเขาคิดเป็นเด้อฮะเขาบ่หันเก็บนะมีแต่จังเช่นคนที่ไปสั่งกินในร้านส้มตำจังซี่เขาเม็ดกฐินห้อยให้แม่สันล่ะอย่าไปอายเด้อแนวกินนี่แหละแนวที่เฮาแนวที่เฮ็ดให้เฮาบ่อดตายพี่น้องเฮาอยากเฮาก็อุ๊ยอยากก็เก็บแล้วเนาะมันสิเป็นหยังเฮาก็เก็บจังซี่แล้วไปเฮ็ดขายแม่นแต่ว่าก็สิหายากจักหน่อยดอกพี่น้องยอดผักขี้เล็กก็ได้เพราะว่าฝนบ่ทันได้ลงอยู่เนาะฝนบ่ตกโคกเถื่อบ่ทันตกอยู่ทันไงห้ําดอกบักม่วงบักแมงปีนี้บ่มีฝนห้ําดอกม่วงเลยพี่แม่เอาบ่เดบ่ฮอดติโค
นดอเนาะยอดที่นั่นมันเกิดมาเหียนเนาะสูงไงเอ้ยว่าแล้ว183พุ่นดินี่โอ้ยกระโดดก็ใช่แน่อยู่เฮาก็หาได้กินจังซี่นะแน่นแน่พ่อก็ไอ้บ่ได้บางท่านเพิ่นก็บ่มีโอกาสได้หาแบบเฮาเพิ่นก็ได้ซื้อก็ซื้อนี่แหละของบ้านเฮานี่ล่ะก็อยู่น้ําเตียงน้ําบอนน้ําหยังไปแม่นครับต้นละยอด2ยอดเก็บหลายๆต้นกัดแกงหมอใหญ่พุ่นเดียวเราไปแกงละญาติกันนี่ล่ะมื้อนี้แซ่บเบิดยังสิเล็กแซ่บอีหลีแซ่บแล้วเนาะแต่มันขาดแกงก็ยังบ่คู่กะควางลงหลายอยู่เหี่ยวจ้าที่เขาเรียกว่าขี้เหล็กแดงแกงใส่หนังแม่นแกงอีสานขี้เล็กแดงนี่แถวบ้านเฮานี่ก็สิมีรสขมในจักหน่อยผักขี้เล็กขาวก็มีครับผักขี้เล็กขาวนี่ขมหน่อยอยู่บ้านเขาผักขี้เล็กสารนะผักขี้เล็กขาวสิเป็นใบใหญ่ๆจักหน่อยแซ่บตัวมาเงี้ยหูตัวนี่เฮ้ยสิเป็นหนังเฮาต้มอยู่ความฮ้อนขาเบิดละอย่าสั่งว่าแล้วพุ่นแม่แต่คือบ่กองลงอีกแต่ละต้นแม่มันก็หยาบอ่อนๆ อ๋อเมื่อยมันฮ้อนมันนี่สิได้ถามหาหนาวล่ะหนาวคิดว่าหนาวสุดท้ายแล้วล่ะนี่มันนี่ฮ้อนล้วนๆผมเห็นใน YouTube แลนผ่านตาผมไปว่าปีนี้อุณหภูมิน่าจะสูงสุด 44.5 องศาพะนะก็เลยผมก็เลยคิดในใจสิไปหมุดอยู่ไสเนาะซั่นนี่มันก็นี่ชุดเคลื่อนพี่ๆๆๆพี่เออเอานี่ควันพี่กองลงเอาฝุ่นมีแต่หยอดตัวฝุ่นนั่นละต้นเพิ่นเป็นแหลมๆเงาๆอยู่นั่นกองลงทีละต้นฝุ่นอุ้ยหยอดตะขักตุ้นกินใหม่ๆเลยไหลไปเนี่ยไปคูปหลายมันก็มือแม่นกินมังสวิรัติแน่จักหน่อยเป็นแมงบงแน่จักมือก็บ่เป็นหยังสิเป็นอีหยังเนาะเห็นบ่นี่เก็บผักขี้เล็กกับมวนคือเก่าล่ะพี่น้องอีหยังห้อยคนเด็ดไปล่ะได้นี่เห็นแต่ว่านี่นี่มาแต่ไม้เหี่ยวใส่ทั่วคนเด็ดไปก่อนล่ะก็มีเด็ดแล้วเนาะนาแล้วกินแม่นาแรงนี่เฮ้ยอีหยังนี่คนขนนี่ฮะๆๆๆอย่าบอกมาอย่าบอกมาฮู้แล้วอีหยังอย่าปากอย่าปากงับออกสิล่ะมันบ่แม่นหน่วยแห่งอันขนเพิ่นสิปิ้วออกเออตัวขอบออืมขอนั่นล่ะก็มึงใบสิล่ะก็รู้ๆกันอยู่อย่าขอฮ้อก็รีบขอแม่นอย่าทวงพี่น้องแม่นบ่แม่นมองตําแง่เออดีนะที่สังเกตเห็นมองสันทีดุดสังเกตดินทรายจะบักเน่าจะอีหยังแล้วถูหาออกแล้วพี่น้องเพราะว่าขนเพิ่นปักนั่นแหละครับขนได้ปักแล้วแม่นเลยอีพ่อเอ้ยนั่นแม่ต้นนั่นแม่ดึงลงต้นแรกนั่นขวามือนั่นอันที่เป็นงามนั่นนั่นล่ะกว้างลงเออช่วยกันเก่าตีเนาะคันนี้นั่นสวยยากแล้วกันตีเนาะลูกหมูเราคัดเอาเลยแล้วนะพอได้คลายเครียดอยู่ดอกพี่น้องคลายความคิดแม่นฮอดหัวเราะมวนซื้อแน่อยู่ดอกมันบ่มวนก็นิ่งสวงเจ้าของหัวเราะอยู่ผู้เดียวครับนี่งับมาเรื่อยๆคุณป่าสิเพิ่นว่าแม่คุ
ป่าคุณยายคุณแม่เฮ็ดให้แต่แม่ขึ้นป่าก็สิเท่านั้นเท่าน้อหันว่าหันว่าคลิปใดบ่ม่วนก็นิ่งสวงเจ้าของครับรับรองม่วนแน่นอนหัวเราออกแท้ละตาเลียดพุ่นละซับไปเดี๋ยวมาซับไปผมมาเก็บแล้วเลยผมว่ามีคนจองไว้อยู่ด้วยนี่เสื้อผมว่าพ่อมาอีกว่าบายบายเขาว่าสิไปเก็บมาไปตบแม่นเพิ่นมาเบิ่งอีกเทื่อไห้หย่อนเฉยๆอือเพิ่นก็บ่ได้เว้าออกปากดอกแต่ว่าเพิ่นคือได้ใจเพิ่นได้ใจว่าผากแดกผู้ใดมาเฮ้ยว่าสิมาเอาอยู่ติเวทีคิดในใจที่เนาะก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆครับผมมาท่วมพอดีตามทางมาพอดีเนี่ยตามทางมาเห็นพอดีนะแดงเกลี้ยงคือจอดแล้วเลยแล้วเป็นยังหนอมันปงไม่อยู่ดอกอยากกินก็อยากกินมือเดียวกันเหมือนลังเถื่อคนเฮามันใจตรงกันเด้มินเอาได้ป่ะเพี้ยมีไฟทิ้งเครื่องทิ้งหัวมันก็มีอยู่นั่นแล้วนี่2ยอด3ยอดก็คงจะพี่จ๋ามันได้ครับกระเสกแม่นอยู่ตัวไปกินเปียงต้นนี้หยังบ่ผมบ่ฮู้จักซื้อนี่ขนาดตลาดหลวงตลาดอยู่อามคือบ่ฮู้อุ้ยมีหลายอยู่ในนี้มันอยู่ในหน่วยมันเป็นเต็มอยู่ห้างแดงนะโอ้ยโอ้ยบ่แน่ที่นี่อยู่ใกล้น้ํานี่นี่ใกล้น้ําพุ่นอ่ะโอ้ยพุ่นมิดห้างมดแดงตัวนี้พี่น้องพุ่นเด็กเล็กเราไปแกงเคยเงื่อนนะพี่แนงโศกกูบ่ถามหรอวิทย์ตากินขนมตะแหนกตะแหนกตะแหนกถามหาแนวกินตะแหนกกระสอนน่ากินนะเอางาใหม่มาให้อยู่เอางาใหม่มาให้อยู่